สวัสดีครับเดี๋ยวในอันนี้เป็นตอนที่3นะครับของการแนะนำยูนิคแล้วก็เรื่องของพาสนะครับเป็นตอนสุดท้ายเราจะแนะนำวิธีการอ้างถึงพาสหรือ directory ที่ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยนะครับก็มี2แบบหลักๆนะครับก็มาดูคำสั่งใหม่กันก่อนดีกว่าครับคำสั่งที่ใช้บ่อยมากนะครับคือคำสั่ง clear ครับลืมอธิบายไปตอนที่แล้วนะครับก็ลบจอนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับมา pwd ก่อนเราอยู่ที่ home/home/test 223นะครับคราวที่แล้วเราบอกว่าเวลาทำงานกับคำสั่งอะไรก็ตามเนี่ยเราจะผลของคำสั่งเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นกับว่า working directory อยู่ที่ไหนเช่นผมดันไปอยู่ใน home นะครับผมสั่งลบไฟล์ทิ้งหมดของที่อยู่ใน home ก็จะหายไปนะครับทีนี้บางครั้งเนี่ยเราอยากจะสั่งคำสั่งหรืออ้างถึงไฟล์โดยที่ไม่สนใจว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ตรงไหนแล้วผลเหมือนกันหมดนะครับวิธีนึงที่ทำได้ก็คือว่าอ้างเราจะอ้างแบบ absolute นะครับก็คือแบบสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ก็คือใช้เครื่องหมายเราจะเริ่มด้วยเครื่องหมาย slash อยู่ข้างหน้านะครับอันนี้มันเป็นยังไงครับมาดูในรูปนี้ประกอบกันก่อนดีกว่านะครับปกติเราเริ่มที่โฮมแต่โฮมเราไม่ได้อยู่ในอวกาศนะครับโฮมเราอยู่ในเดี๋ยวนะครับโฮมเนี่ยเราก็มี parent ของโฮมครับคือโฮมของเราชื่อ test 223อยู่ในโฮมเห็นไหมฮะ test 223อยู่ในโฮมแล้วโฮมอยู่ที่ไหนครับโฮมถอยไปอีกก็ออกมาอยู่ที่จุดสุดท้ายครับคืออันที่ไม่เห็นเป็นขีดตรงนี้นะครับเครื่องหมาย slash เปล่าๆนะครับถ้าเราดูในนี้นะครับสั่ง pwd นะครับสังเกตว่าเราอยู่ใน homework อยู่ใน test 223แล้วก็อยู่ใน home แล้วก็อยู่ใน slash เนี่ยครับอันนี้คือไฟล์ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะอยู่ใน slash นี่นะครับจะถอยไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเริ่มอ้างถึงไฟล์ใดๆนะครับถ้าเราเริ่มแบบ absolute ก็คือเราจะต้องอ้างจากแทนที่เราจะขึ้นต้นด้วยอย่างเช่น homework slash 223อย่างนี้สมมุติเราต้องอาจจะอ้างถึงไฟล์ main.py นี้โอ้ผมไปกดเปิดนะครับขอโทษนะครับมัน main.py นี่นะครับถ้าเราอ้างแบบถ้าเราอยู่ใน homework แล้วนะครับไฟล์ดังกล่าวนะครับเรามีคำสั่งชื่อ cat นะครับใช้พิมพ์ของออกมานะครับเราก็จะสั่งนี้นะครับโปรเจกต์ชื่อ block นะครับแล้วก็ main.pyแคทมันก็จะออกมาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราต้องการจะอ้างแบบสมบูรณ์นะครับคือถ้าเราอ้างแบบนี้นะครับเราจะหมายถึง main.py ซึ่งเราคิดว่าเราอยู่ใน working directory นี้นะครับถ้าเราต้องการจะอ้างแบบสมบูรณ์เราสั่งนี้ cat slash home ซึ่งสังเกตว่าขึ้นด้วย slash เนี่ยก็คือถอยกลับไปที่directory ที่เป็นชั้นบนสุดนะครับซึ่งเราจะเรียกว่า root directory นะครับ home slash test 223นี่ account ผมนะครับ homework 223 blockmain.py นะครับสังเกตว่าคำสั่งนี้มันอาจจะดูยาวมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างดูว่าจะสั่งทำไมเราอยู่ในโฮมแต่คำสั่งนี้เนี่ยมันใช้ได้กับทุกที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ใน directory project สั่งแบบ cat อันนี้นะครับมันก็ไปถึงไฟล์นั้นอยู่ดีโดยไม่สนใจว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับเพราะนั้น slash นะครับขึ้นต้นด้วย slash อันนี้ก็ทำให้เราเห็นว่ามันจะเริ่มเป็นการอ้างแบบ absolute นะครับเริ่มจากรากเลยนะครับทีนี้ผมจะให้คุณเราดูรูปหนึ่งประกอบนะครับเพื่อที่ทำความเข้าใจกันนี้นะครับก็คือว่าไฟล์ทั้งหมดนะครับในระบบเราเนี่ยมองว่าเป็นกล่องเป็น directory นะครับก็เทส223นี่เป็นเรานะครับอยู่ใน directory home อยู่ในอันนี้นะครับข้างนอกนี้นะครับจะไม่มีของอีกแล้วนะครับคือไฟล์ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ slash ตัวนี้จะถอยออกไปเกินนี้ไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะดูในรูปนี้มันก็คงจะโอเคนะครับแต่ว่าจริงๆมันอาจจะมีในเทสเนี่ยอาจจะมีของอื่นๆอีกนะครับดูรูปนี้ก็อาจจะเห็นภาพแต่ว่าจริงๆแล้วเขานิยมจะวาดโดยใช้รูปนี้มากกว่านะครับมาดูรูปนี้กันนะครับนะครับอันนี้นะครับ slash ใน slash มี home ใน home มีเทส223เทส23มีคลิป homework project sharing ใน homework มีอะไรต่างๆอันนี้นะครับก็จะให้อันนี้เป็นแผนภาพที่เขาเรียกแผนภาพต้นไม้นะครับไอ้ตรงนี้ก็คือเป็น root นะเป็นรากคือถ้าเรามองกลับข้างเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้และนี่จะเป็นอยู่ล่างสุดนะครับอันนี้จะเป็นภาพที่อยากให้ลองนึกถึงนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูภาพนี้อีกทีนึงนะครับเวลาที่เราจะไปทดลองตอนสุดท้ายนะครับนะครับเมื่อกี้เป็นวิธีการอ้างถึงไฟล์แบบ absolute นะครับก็คือดูแบบเอาแบบสมบูรณ์เลยนะครับคลิปจากรากมีอีกวิธีนึงครับมีอีกวิธีนึงซึ่งอาจจะทำให้เราทำกิจกรรมหลายอย่างได้สะดวกขึ้นเช่นสมมุตินะครับผมอยู่ในอันนี้นะครับdirectory ปกติเราเก็บไฟล์เนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งไฟล์เราอยู่ใน directory ต่างๆแต่ละ directory ก็จะมีเก็บของแตกต่างกันนะครับทำให้เราไม่หมึนมากสมมุติว่าผมมี directory ชื่อ project เก็บโครงงานทั้งหมดที่ผมเขียนไว้นะครับ
เดี๋ยวนี้มีโครงงาน WDOM นะครับ World Domination นะครับที่ก็ไม่มีอะไรนะครับตั้งชื่อไปอย่างนั้นนะครับเราอยากจะสร้างโปรเจกต์อื่นๆอีกนะครับเราก็จะไปมีโปรเจกต์อยู่ในนี้ใช่นะครับเช่นโปรเจกต์ชื่อ testing ซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับที่ผมอยากจะ copy ไฟล์จาก WDOM เนี่ยนะครับเช่นไฟล์setting เนี่ยนะครับ setting.py เนี่ยครับผมต้องการจะ copy ไปที่นะครับในโปรเจกต์ testing นะครับอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ผมสร้างไว้นะครับถ้าเราอ้างธรรมดาเนี่ยเราสั่ง copy นะครับแล้วก็เราจะอ้างไปถึงtesting นั้นได้ยังไงนะครับก็ถ้าเราอยู่ตรงนี้นะครับ home working area เราอยู่ตรงนี้ดีการอ้างก็คือว่าเราจะไม่สามารถจะอ้างไปถึง testing ได้เปล่าๆนะครับพูดถึง testing ก็จะไม่ตรงใช่ไหมครับเห็นไหมครับเราวิธีการหนึ่งก็ทำได้ก็คืออาจจะสั่งนี่ครับ setting.py แล้วก็อ้างแบบ absolute ครับ home test project testing อันนี้ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่อ้างได้หรือเราอาจจะใช้เครื่องหมายทิลด้านะครับอันนี้หมายถึงว่ามันจะอ้างถึงโฮมเรานะครับเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่ถัดจากทิลด้าก็จะคิดจากโฮมนะครับอันนี้เป็นอีกคำสั่งนึงเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับซึ่งก็จำเป็นเหมือนกันนะครับโฮมโปรเจกต์เทสติ้งอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะครับหรือมันจะมีอีกรูปแบบนึงครับรูปแบบสุดท้ายที่เราจะเรียนเนี่ยนะครับก็คือการใช้ชื่อไดรี่พิเศษซึ่งมีอยู่2อันนะครับโอ้ผมแอบใช้ไปแล้วนะครับก็คือจุดๆเนี่ยครับโอ้ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับใช้ไปโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับลองดูนะครับ cd จุดๆเกิดอะไรขึ้นนะครับ cd จุดๆนะครับสังเกตว่าเมื่อก่อนผมอยู่ใน wdom นะครับจุดๆผมถอยออกมา1ขั้นนะครับหรือตรงนี้นะครับผมอยู่ใน testing cd จุดๆก็ถอยมา1ขั้นเหมือนกันนะครับลองสั่ง ls ดูดีกว่านะครับ lsอันนี้ได้ของใน WDOM ls จุดๆเจออะไรครับ testing WDOM ls ทีนี้ดูจุดๆหมายถึงอะไรครับให้ลองเดาครับเดาแล้วนะครับตรงไหมครับจุดๆก็คือ parent directory ของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะคัดลอกไฟล์นะครับ copy setting .py เราสามารถสั่งนี้ได้ครับจุดๆ slash testing นะครับมันก็จะ copy ไฟล์ไปไว้ในที่ที่เราต้องการครับ ls จุด testing นะก็จะมีไฟล์แล้วนะครับเอ๊ะมันไปจริงหรือเปล่าลอง cd project testing นะครับ ls ดูไฟล์มาแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นจุดๆคือ parent นะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากครับสมมุติว่าผมอยู่ใน query testing แล้วต้องการไปเอาไฟล์จาก wdom นะครับผมก็สั่งจุดๆแล้วก็ wdom นะครับเห็นไหมฮะคือผมถอยไป1ขั้นแล้วก็ไปที่ wdom นะครับกดแท็บๆหาไฟล์ที่ต้องการนะครับ media css ไปขโมย css มานะครับ base.css จะก๊อปไปที่ตำแหน่งปัจจุบันครับปกติเนี่ยเรา copy เสร็จแล้วชื่อไฟล์นะครับต้องตามด้วยปลายทางที่เราต้องการจะ copy ไปทีนี้ปลายทางเรามันหมายถึงตำแหน่ง current directory นะครับก็คืออันนี้ถ้าเราทำตามปกติเราก็ต้องทำไงครับtilda project testing ก็ได้หรือ slash home slash test 223 slash project slash testing ก็ได้ซึ่งมันก็จะยาวมากนะครับมันมีอีกอันนึงครับคือจุดครับนะครับทำอย่างนี้ปึ๊บสังเกตว่ามาเลยนะครับจุดเนี่ยเวลาเราอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับชื่อไฟล์จุดๆคือ parent directory จุดคือตัวมันเองครับตัว directory นั่นเองนะครับนะงั้นโดยสรุปนะครับเรามีเครื่องหมาย3อันนะครับคือถ้าเราขึ้นด้วยต้นด้วย slash จะคิดแบบสมบูรณ์นะครับขึ้นต้นด้วย tilda นะครับมี4อันนะครับ tilda เนี่ยคือตัวหนอนเนี่ยนะครับคือไปที่ home หมายถึง home นะครับ ls tilda นี่หมายถึง home นะครับจุด ls จุดหมายถึงตัวเอง ls จุดจุดนะครับจุดจุดหมายถึง parent นะครับนะครับมาดูแบบฝึกหัดกันนิดนึงก่อนดีกว่าครับมาดูเพื่อเป็นการทบทวนนะครับกลับมาดูที่แผนภาพต้นไม้ของเรานะครับสมมุติว่าเราอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับ223นะครับถ้าผมอ้างนะครับจุดๆ slash 212จะเป็นที่ไหนครับจุดๆ slash 212นะครับนะครับจุดๆ slash 212นะครับไปไหนครับถ้าเราอยู่ตรงนี้นะครับจุดๆก็คือถอยไป1สเต็ปนะครับไปเจอ homework แล้วก็212ก็มาเจอตรงนี้โอเคนะฮะทีนี้ถ้าเป็นจุดๆ slash จุดๆ project อะครับ
ไหนครับจุดๆนะครับจุดๆแล้วก็จุดๆอีกทีงัวก็จะวิ่งไปตรงนี้นะครับแล้วค่อยไปโปรเจกต์มาตรงนี้นั่นคำตอบคือนี้นะครับแล้วอันสุดท้ายนะครับถ้าเราสั่ง slash home slash user 2นะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับพอจะเจอ slash ปั๊บไม่สนใจแล้วครับเหมือนมันเริ่มที่ตรงนี้นะครับแล้วค่อย home แล้วก็ user 2นะครับโอเคไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดเป็น tilda นะครับถ้าเราผมสั่งอันสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมไว้นะครับคงต้องเขียนไปเองนะครับสมมุติผมสั่ง tilda แล้วก็ sharing จริงๆผมควรจะเขียนไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรครับทนนิดนึงครับกว่าผมจะเขียนเสร็จก็คงตอบได้แล้วใช่ไหมครับ tilda ปุ๊บก็คือมาเริ่มที่ตัวของเรานะครับแล้วก็ค่อยวิ่งไปที่ sharing นะครับไอเดียของการอ้างผ่านนี่ก็มีแค่นี้นะครับหลักๆนะครับอ้างแบบ absolute นะครับอ้างแบบอ้างอิงกับตำแหน่งปัจจุบันนะครับแล้วก็อ้างกับ home นะครับแต่ปัจจุบันก็พิมพ์ได้เลยหรือว่าถ้าใช้จุดก็หมายถึงถ้าเราใช้จุดตรงไหนก็ตามหมายถึงมันจะหมายถึงตรงนั้นนะครับถ้าใช้จุดก็หมายถึง parent นะครับนับจากตำแหน่งที่เราอ้างถึงไปนะครับโอเคนะฮะทีนี้นิดนึงนะครับถ้าจุดเนี่ยมันไม่ได้หมายถึง working directory นะครับอาจจะอย่าเพิ่งสับสนนะครับสมมุติว่าผมสามารถสั่ง lsw dom slash จุดอย่างเงี้ยครับมันจะเหมือนกับสั่ง w dom เฉยๆนะครับเพราะนั้นจุดใช้จุดตรงไหนก็หมายถึงตรงนั้นนะครับซึ่งบางทีเราก็จะเห็นคนใช้อย่างนี้บ้างนะครับซึ่งก็บางทีไม่ต้องใช้เขียนแค่ w dom ก็โอเคแล้วนะครับตอนนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะครับคิดว่าคงพอเห็นภาพนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ